สำหรับการจัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้เพราะว่ารู้สึกว่าค่อนข้างยากครับความยากเกิดจากระเบียบของประเทศนะฮะที่กำลังเกิดโควิด-19 แล้วก็เรื่องของสิ่งที่เราต้องระวังเพราะเราไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไรเลยสักนิดเดียวไม่อยากให้เกิดติดโควิดไม่อยากให้เกิดการแพร่ระบาดกระทันหันที่ภูเก็ตนะครับรวมถึงเรื่องของการเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะฮะเราก็อยากให้ทุกอย่างมันโฟลว์แล้วผ่านไปด้วยดีเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เที่ยวบินก็น้อยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เราคิดว่าความพยายามของเราและความตั้งใจจริงๆอ่ะเราก็คงจะทำให้เกิดปัญหาหรือเจอปัญหาน้อยที่สุดแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าจะไม่มีปัญหาซะเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนยุคนี้ไม่ว่าที่ไหนก็อาจจะเจอบ้างแต่ก็ภาวนาว่าน่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีครับและการในการจัดงานปีนี้ครับอยากสร้าง experience อยากสร้างความประทับใจอะไรให้กับตัวนางงามที่เข้ามาประกวดกับเราบ้างครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากมามากนะฮะก็คือคำว่าไทยแลนด์และภูเก็ตคนต่างชาติชอบมากแต่คนไทยสิครับบางทีอาจจะรู้สึกว่าธรรมดานะฮะก็ฝากชาวไทยด้วยนะครับว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราอยากจะฟื้นคืนชีพภูเก็ตด้วยการท่องเที่ยวด้วยถ้าคุณมีโอกาสคุณก็เดินทางไปเที่ยวในต่างจังหวัดกันบ้างนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกสนุกสนานหรือตื่นเต้นกับการที่จะมีโปรเจกต์อะไรแบบนี้บ้างนะในขณะที่ต่างชาติโอ้โหเขาระดมกันลาตินอเมริกากลางเขาตื่นเต้นกันหมดว่าเขาจะได้มาภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีผมว่านะฮะที่เราอยากจะกลับมาก่อนใครนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเราค่อยเดินตามหลังเขาอะเราก็จะลำบากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตื่นเต้นกับการที่เราจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นในภูเก็ตด้วยนะครับสำหรับต่างประเทศแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกันอยู่ตลอดเวลาดูจากโพสต์ที่เป็นต่างชาติครับแล้วปีนี้ยังไงบ้างครับสำหรับผู้เข้าประกวดที่เขาเปิดตัวกันมาคือโอ้โหใช่ต้องยอมรับว่าคนลาตินเป็นคนที่แบบเอาเป็นเอาตายคือถ้าไม่ตายก็ไม่เลิกอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรดหรือลักษณะของคนที่มาเป็นตัวแทนเนี่ยค่อนข้างสตรองเกินนะครับเรานึกถึงประเทศนี้เราก็โอ้โหสตรองเรานึกถึงประเทศนี้ก็สตรองไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศเดี๋ยวหาว่าให้เครดิตกันนะฮะในลาตินมีเป็น10ลองนับดูให้ดีในเอเชียนะครับแน่นอนอยู่แล้วก็เสือสิงกระทิงแรดเจ้าเดิมก็ไม่ยอมใครนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าจ่าฝูงก็ยังคงเหมือนเดิมยุโรปก็ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าบางทียุโรปเนี่ยหลายคนแบบเห็นตัวจริงสวยมาแล้วอาจจะแบบไม่ตื่นเต้นอันนั้นก็แล้วแต่ปีนี้ยุโรปเราก็มีสวยๆหลายคนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเห็นเปิดตัวมาตอนนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้น่ะผมว่าเป็นปีที่มันจะมีตัวแทนที่สวยและสตรองมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะหลายเวทีเขาไม่ได้ประกวดเพราะฉะนั้นมันก็เหลือแค่2หรือ3เวทีทุกคนก็เลยมารวมกันเพื่อจะเฟ้นเอาคนที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาก็ต้องรอชมครับแล้วสำหรับรางวัลที่เราได้เพิ่งรับมาหมาดๆกับทีวีอ่ะครับผมก็ขอบคุณนะครับมาด้วยความรู้สึกเราทำงานเต็มที่นะครับแล้วเราก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินซึ่งคณะกรรมการในจำนวนเกือบ20คนแต่ละประเทศละคนเขาตัดสินให้นะครับเราก็แฮปปี้และมีความสุขแต่ผมว่ารางวัลนี้ก็คงไม่ค้านสายตาใครนะครับเพราะเราจัดกันอยู่แค่2เวที คือ Universe กับ Grand แล้วทุกคนก็เห็นสภาพของเวทีสภาพของกิจกรรมนะฮะสภาพแวดล้อมทุกอย่างมันก็ควรจะได้ถ้าไม่ได้ก็คงจะแปลกนะฮะก็หวังว่าปีนี้เรามาลุ้นกันต่อนะครับ2021ซึ่งเราก็ใส่เต็มแม็กนะฮะสำหรับการเริ่มต้นก่อนนะครับและอีก2เวทีก็จะตามมาในเดือนธันวาคมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ